สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในไมค์คราฟต์โปเกมอนกันอีกแล้วนะครับในเอพิโซดที่เท่าไหร่วะเอพิโซดที่น่าจะ10แล้วนะครับคือเราจะพาร์ทก่อนนะครับที่เราจับโปเกมอนไปทั้งหมดตอนนี้509ตัวแล้วผมบอกเลยว่าแต่ละตัวที่ผมจับได้มานี่โอ้โหคือแบบครึ่งนึงแล้วทุกคนนะวันนี้เราเลยคิดว่าพักเรื่องการจับโปเกมอนก่อนมาเกี่ยวกับเรื่องเทพก่อนดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวมันไม่มีอะไรทำเนาะสำหรับคนไหนที่อยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับเพราะบางทีเราก็แบบว่าไม่รู้จะทำอะไรต่ออ่ะคือแบบใจจริงก็คืออยากเล่น 100% ก็คือจับโปเกมอนครบทุกตัวนี่คือความรู้สึกที่ผมอยากทำเลยนะแต่ผมคิดว่าจริงๆมันมีโปเกมอนที่เรียกโปเกมอนเทพแต่เราก็ไม่ได้จับเทพเลยคือจากที่ทุกคนเห็นกันว่าเทพเกิดเมื่อไหร่ผมก็จะปล่อยทิ้งเมื่อนั้นคือแบบไม่ได้สนใจเทพอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็จริงๆที่เราจับเทพกันเดี๋ยวทุกคนเพราะว่าเราอยากเล่นตัวอื่นมากนะครับไม่ใช่เซตที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือคุณดูเซตที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ดิมันแบบเดี๋ยวทุกคนเบื่อกันแล้วเปลี่ยนเซตกันแล้วกันนะเปลี่ยนเซตเดี๋ยวแบบเซตที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวคนเค้าเบื่อกันนะการดงการดอนไคโอกงไคโอกานี่บิดไปก่อนเลยผมขอเอาตัวนึงมาได้มั้ยเอาตัวต่อสู้เอาตัวนี้แหละซาเซียนเนี่ยลูกรักของผมเอาไว้ตลอดแล้วก็มีนี่แล้วกันนะนี่ไอ้น้องทีมเรดจริงๆมันควรที่จะมีลาปาอีกตัวนะมันจะเป็นแบบทีมเรดลาปาแต่จริงๆเอาตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้มันก็ทีมเรดนะถ้าเป็นทีมเรดแต่เรามีตัวน้ําแล้วอ่ะเอาตัวไฟฟ้าแล้วกันครับบิกาจูบิกาจูผมว่าผมเปลี่ยนบิกาจูเป็นไลจูแล้วนะนี่ก็ไลจูไม่มีแล้วบิกาจูมีแต่ไลจูไอ้น้องที่นี่โอเคครับตอนนี้เราก็จะบอกว่ามีโปเกมอนครบทุกตัวแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแบบว่าซีรีส์ใหม่แล้วกันนะครับนะเป็นซีรีส์แบบทีมเรดตอนนี้เราก็จะมีเทพเป็นตัวเดียวนะครับก็คือซาเซียนครับซาเซียนนี่ถือว่าเป็นโปเกมอนเอาไว้แบบเลี้ยงเด็กแล้วกันปะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะทำการไปตามล่าจับเทพกันดีกว่านะครับผมคือเทพเนี่ยตอนคืนผมมั่นใจว่ามันจะมีตัวนึงเกิดนะครับมันอยู่ในไบโอมสวอมแลนด์สเปกเทเรียเกิดนะครับก็คือม้านิมมังกรนะครับผมสเปกเทเรียบอกเลยว่าใช้เอ็มบอลจับครับตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสมากเป็นผีอะโปเกมอนผีผมบอกเลยว่ามันจะมีแบบมันจะมีไม่กี่ตัวหรอกมันจะมีอยู่โปเกมอนผีที่เป็นตำนานมีอยู่2ตัวก็คือสเปกเทเรียกับฮูป้าครับใช้เอ็มบอลจับนะครับก็เดี๋ยวหาเอ็มบอลอีกลูกนึงตอนนี้ผมมีลูกนึงแล้วนะฮะที่เหลือก็คือใช้บอลธรรมดาจับได้ชิวๆสบายๆไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมไม่เจอตัวศาลเจ้าเซเลบี้เลยเว้ยคือใจจริงก็อยากเจอศาลเจ้าเซเลบี้นะแต่แบบไม่เจอเลยครับตอนนี้ก็รอดูว่ามีโปเกมอนตัวไหนเกิดที่ผมไม่เคยจับบ้างนะครับแต่ในไบโอมสวอมนี่น่าจะจับเกือบทุกตัวแล้วล่ะไม่น่าจะไม่มีตัวไหนที่ไม่เคยจับนะที่ผมคิดไว้คิโลมาสืออะไรเงี้ยจับไปยังวะจำไม่ได้ไอ้ตัวนี้ไม่เคยจับตัวนี้ไม่เคยจับแหมกำลังพูดอยู่เลยว่ามีตัวไม่เคยจับเปล่ามีเลยครับตัวนี้เลยครับออติชนะครับไม่เคยจับนะครับผมดูตัวโปเกเด็กมาเรียบร้อยแล้วว่าตัวนี้ไม่เคยจับนะจ๊ะมาเลยบ่บอยัดเลยครับไปไอ้นี่เคยจับเป็นว่าลูกี้ดีน่าจะเคยแล้วลูกี้ดีเคยนี่กับสเปกทิเลียเกิดแล้วครับมาสเปกทิเลียนี่บอกเลยครับว่าสู้ยากครับขี้เกียจจับขี้เกียจสู้หาก่อนสเปกทิเลียมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวสเปกเทเรียครับวิธีการจับมันคือที่ผมใช้อะไรโจมตีที่มันผิดปกติไปหน่อยนะสแลกผมว่ามันตายชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเสียเวลาครับเอ็มบอลเลยเฮ้ยสเปกเทเรียกูจับแล้วเหรอเอ้ยกูจับไปแล้วอ้าวโอ้ยเอ็มบอลไปแล้วโอ้ช่างมันไม่เป็นไรไม่ตายหาใหม่ได้ครับของพวกนี้ตัวนี้ไม่เคยจับปะวะอุ้ยในนี้ก็มีโปเกมอนไม่เคยจับเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนัดเดียวติดเลยครับไม่เป็นไรมันต้องมีเทพอีกหลายตัวที่ต้องจับที่แบบว่าจับได้แบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเทพมีอีกหลายตัวครับที่จับได้ง่ายๆไม่ต้องซีเรียสมากนะครับถึงแม้ว่าจับภาพตัวนึงก็ตามช่างมันโอเคครับตรงนี้เมโลเอต้าเกิดครับสปอนอินเชอรี่บอสซอมไบโอมนะครับก็คือสปอนที่นี่ไงเมโลเอต้าที่ไม่เคยจับเนาะค่อยยังชั่วหน่อยโอเคตัวนี้ก็จับได้สบายๆครับไม่ได้ซีเรียสมากเมโลเอต้าพลังจิตนะครับแต่ว่าทำอะไรผมไม่ค่อยได้หรอกแค่นั้นแหละฟอสซิลอีกทีนึงป๊าบเลยไอ้นั่นแล้วกันนะมาหลับไปหนุ่มโอเคครับก็ใช้ดรีมบอลจับแล้วกันนะครับตอนนี้ไม่มั่นใจนะครับตอนนี้ดรีมบอลผมไม่มั่นใจในตัวไอ้บอลเวนนี่เลยไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือแม่งโมนะครับผมรู้สึกว่ามันดูโมไม่รู้ดูแบบปลาแล้วไม่ติดเก็ตปะบอลนี่มันปลาแล้วติดกว่าไอ้ดรีมบอลเนี่ยหรือว่ามันเป็นที่โปเกมอนที่นี่อย่างเดียวหรอหรืออะไรไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้มืดอยู่นะครับดัสบอลก็น่าจะโอเคกว่านะครับในความคิดผมนะความคิดผมโดยเฉพาะนะถ้าคนดัสบอลมันปลาแล้วมันจับติดอ่ะผมจะรู้สึกว่าดรีมบอลนี่มันเป็นอะไรแบบยูสเลสมากๆนะครับแบบไร้ประโยชน์เลยน้องแต่ไปเยอะๆครับแล้วเดี๋ยวมันก็ยังไงก็ต้องจบที่ทัมเบอร์บอลอ่ะทัมเบอร์บอลมันบอลจับโปเกมอนนานๆอยู่แล้วสิกว่าพี่จะติดได้พี่ท่านโอ้คุณดูดีกว่าจะติดเล่นซะตูดผมบานเลยกว่ามันจะติดนี่เล่นซะแบบผมปวดตูดเลยอ่ะทุกคนโอเคครับมันจะมีอีกตัวเมื่อกี้มันเกิดนะครับเคลดิโอนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เคยจับนะครับเคลดิโอหรือไอ้สามทหารเสือวันนี้จับ3ทหารเสือเลยกันเนาะ3ทหารเสือคงไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนี่ไม่เคยเห็นหน้าคราตาก็เข้าบอลมาช่างมันแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะเกิดก็เกิดเองอ่ะไปเดี๋ยวไปเอาตัวอื่นแล้วกันครับตัวต่อไปที่ผมจะเอาน่าจะเป็นเอนเต้เนาะเอนเต้นี่นะนี่วิลลิซิออนครับ1ใน3ทหารเสือตัวแรกวันนี้ผมจะจับพวกทหารเสือให้ครบแล้วกันนะแบบเทพแบ็คไว้เนาะเทพแบ็คไว้มันคงไม่ได้จับยากอะไรขนาดนั้นนะครับตัวแรกเลยวิลลิซิออนคือจับไม่ยากแต่หายากวิลลิซิออนเกิดครับใน Seasonal Birch Biome นะครับหรือว่าน่าจะเป็นไบโอมนี่แหละนะใช่ป่ะ Seasonal Birch Hill นะครับเนี่ย Seasonal Birch Hill Biome นี่อ่ะเจอแล้วโอเคครับวิลลิซิออนครับวิลลิซิออนตัวนี้ก็อี้มันเป็นวิลลิซิออนไม่ใช่ไอรอนลีฟนะวิลลิซิออนน่าจะ Force Whip ได้นะครับ Force Whip สบายๆครับตัวนี้โอ้ย Force Whip ไปอีกทีนึงไปโอ้ยเจ็บบอสสุดวิธีครับอย่างน้อยตัวนี้ไม่มีท่าตีตัวเองไม่ต้องให้ผมมาตีตัวเองเล่นมาโอ้ยซักเป็ดซอสว่ะเลยเจอเลยพวกสามทหารเสือ
หลับไปหลับแล้วตอนนี้ครับถึงเวลาโดน Dream Ball บอลที่โหดที่สุดในชีวิตผมแม่งจับไม่เคยติดเลยบอลหาเนี่ยไปเลยไอ้บอลง้อไปเลยบอลแห่งความฝันเกนน่ะตกอยู่ในความฝันแล้วล่ะเข้ามาเลยอันเนี้ย2-3รอบหลุดแม่ทุกรอบเลยไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าเริ่มงงแล้วบอลนี้มันดีจริงไหมน้องๆบอกว่าบอลนี้มันโกงมากครับแบบมันแบบจับโปเกมอนหลับคูณ8คูณ9คูณแม่งเยอะแยะกูไม่เคยเห็นมันจับเต็มเลยสักรอบ1 2 3เฮ้ย4เฮ้ยนี่ไงจับติดแล้วโอ้ยดีมบอลจับติดกับเขาสักทีนึงพี่จับติดแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหผมช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนะเพราะปกติไม่เคยติดมาบอลไอ้พวกตัวเล็กๆพวกนี้ผมไม่เคยจับเลยเนี่ยจับเลยแล้วกันนะเฮ้ยเชโร่ก็ไม่เคยจับหรอตัวนี้มันเป็นแบบนกน้ำมากนะนกแบบลูกทั่วไปมากที่แบบเหมาะการจับมากครับตัวนี้ไม่เคยจับหรอเนี่ยไปตาจับเลยโอเคครับต่อไปจับ3ทหารเสือตัวต่อไปดีกว่านะครับตอนนี้มันจะมืดตอนนี้มืดแล้วอ่ะ3ทหารเสือตัวต่อไปที่เกิดผมขอดูก่อนว่าตัวอะไรแต่แรกจับตัวที่ผมไม่เคยจับก่อนตอนนี้ก็ไม่เคยจับอ่ะโอเคครับตอนนี้เทราคิออนเกิดแล้วนะครับคือพวก3ทหารเสือเนี่ยมันจะเกิดที่เดิมๆกันแหละนะยกเว้นใน3ยกเว้นทหารเสือตัวที่เป็นตัวพี่ใหญ่อ่ะพี่ใหญ่มันจะเกิดที่แปลกๆหน่อยแต่ตัวเหลือก็เกิดที่ไอ้ตัวนี้เคยจับเป็นวะไม่เคยจับจับตัวอื่นก่อนเสียงอะไรก้าก้าก้าอาการวะเออฟอร์สเช็คมันไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้าเกิดในสไลด์ก็จะแรงเกินไปก็ฮิปโนแล้วกันนะหลับไปก่อนแล้วกันน้องๆแล้วก็ฟอร์สค่อยๆฟอร์สไปด้วยกันครับหลังจากที่เราทำให้มันหลับแล้วนะครับมันจะได้ตีเราไม่ได้นะครับพี่เขียนมานั่งฮิวอะหลับไปก่อน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 หลับไปอีกทีนึงหลับไปอีกทีนึงนี่ได้เป็นหินต่อสู้นะครับผมจำไม่ได้แล้วอะว่ามันเป็นท่าอะไรแต่ที่แน่มีต่อสู้อะเลยจุดห้าไม่ได้ยังงี้ดูวะโอเคครับหลับอยู่ไปดรีมบอลอ่ะไปเลยบอลที่มีประโยชน์ที่สุดดรีมบอลดูดิว่ามันจะได้เท่าไหร่หนึ่งอัจฉางเอ้ยสองได้หลุดเลยวะโอ้เจ็บเลยไปบอลที่มีประโยชน์ที่สุดดรีมบอลอันนี้กูโม้เนี่ยไปหนึ่งอัจฉางอัจฉามเอ้ยเฮ้ยจับติดได้ไงอ่ะเฮ้ยดรีมบอลเป็นไปบ่ได้โอ้จับติดยังไงวายบอลฮิปมันจับได้เราวันนี้หรือผมจะดูถูกมันเกินไปวะมาจับอีกตัวแล้วกันครับตัวต่อไปตอนนี้ครับโคบาริออนเกิดแล้วนะครับหน่วยที่รอมาประมาณ5นาทีนะครับโคบาริออนเจอแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กนะครับเหล็กต่อสู้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งเหล็กต่อสู้จริงๆเล่นยากมากนะครับก็ถ้าเกิดเราอยากเอาแบบเอาชัวร์แบบเลือดมันลดเร็วๆก็อันนี้ก่อนเลยเนี่ยเอาชาริซาร์ดไปใช้เอมเบอร์ใส่มันก่อนแล้วกันเผาแม่งเลยปั๊บลดนิดหน่อยก็ดีกว่าไม่ลดนะจ๊ะโอ้เจ็บเลยสักเก็ตซอสโคตรแรงไปอุ้ยชิบหายติดไฟหนีไม่คอมบาริออสไม่หนุ่มอย่าติดไฟหนุ่มกูจะหนีโอ้ยหนีตายหาแล้วมันตายแน่เลยว่ะโอ้ยโคบาริออนนี่เป็นหนึ่งในตัวโปเกมอนที่เอาไว้ฆ่าแฟรี่โดยเฉพาะเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวที่เจ๋งนะคือมันเป็นพวกโปเกมอนเหล็กใช่ป่ะล่ะมันก็แบบนักล่าแฟรี่อ่ะเหล็กพิษเนี่ยบอกเลย False Sweep เหลือจุด9ครับพอดีโอ้ยเวิร์กอัพเฉยอะไรของเองเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีรัวๆเลยครับหลับไปแล้วกันนะนี่ครับไปบอลที่มีประโยชน์ที่สุด Dream Ball ไปเลยไปปังมันเกือบติดไฟตายแล้วตอนแรกอะเมื่อกี้เห็นแล้วแบบโอ้ยท้อเลยทุกคนครับตอนนี้เทิร์นที่67แล้วนะครับยังไม่ติดเลยครับก็ท้อแม่งผมรู้แหละมันคือหัวหน้า3ทหารเสือเว้ยแต่พ่อมตายโอเคครับตอนนี้ก็จับติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆผมไม่ได้ถ่ายตอนจับติดไว้นะครับเพราะว่าปวดหัวเทิร์นที่ร้อยอ่ะร้อยนิดๆอ่ะกับใครแบบผมไม่ได้จะพูดไงเดียวผมแบบอยากจะพูดว่าเป็นเล่นกับพ่อมนะประมาณนั้นนะครับต่อไปก็คือเหลือ3ทหารเสือตัวเล็กสุดนะครับหรือว่าเคลดิโอนะครับเป็นทหารตัวจิ๋วนะฮะซึ่งบอลผมก็ไอตัวเมื่อกี้แม่งผ่านบอลผมยับเลยเออเอาจริงมาเกิดมาแล้วครับเคลดิโอเจอพอดีฟอร์สวิปเลยครับตัวนี้น่าจะน้ำต่อสู้นะครับน้ำต่อสู้ก็จริงๆก็ฟอร์สวิปได้นะครับสบายๆไม่เอาต่างขึ้นนึงจริงๆผมสามารถใช้เลเวอร์บอลจับได้นะแต่เลเวอร์บอลไม่มีดินั่นแหละคือประเด็นแต่ไม่เป็นไรครับช่างมันเราใช้บอลที่เจ๋งที่สุดในการจับนะครับนั่นก็คือดรีมบอลใช่อยากรู้ว่าไอ้พวกแบบไอ้พวกทหารเสือเวรพวกนี้คือมันจับยากเอ้ยกำลังจะด่าเลยติดเฉยโอ้ยกำลังจะด่าเลยนะครับเนี่ยคุณนี่ก็ติดเร็วทันใจกับการที่ผมด่าเลยนะเนี่ยนี่แหละที่เขาเรียกว่าขับเคลื่อนด้วยคำด่านะครับติดสักทีชอบอ่ะโอ้ยแต่ติดก็ดีครับตอนนี้เราก็จับผู้ทหารเสือครบแล้วนะครับถือว่าดีนะครับผมปะเจเนเซกเกิดแล้วครับตอนนี้เจเนเซกโอ้ยก็ภารกิจวันนี้นะครับตอนแรกไม่มีภารกิจไปๆมาภารกิจเริ่มมาก็คือจับโปเกมอนที่เป็นเลเจนดารี่ของเจน5ให้ครบแล้วกันนะครับภารกิจน่าจะไม่ยากขนาดนั้นนะครับเพราะตอนนี้เราก็จับเกือบครบแล้วเนาะก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวละเจน5มันจับไม่ยากขนาดนั้นน่ะเลเจนดารี่เจน5ผมขอหาเจนเซกก่อนนะเจนเซกมันอยู่ไหนวะเกือบสักที่นึงในนี้แหละไอ้หมูนี่ผมเคยจับมั้งวะน่าจะเคยแล้วป่ะสปองผมไม่เคยว่ะเดี๋ยวจับตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปจับเจนเซก
ครับชินเนสเซกนี่โปเกมอนตัวนี้ก็จริงๆก็เล่นยากอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดผมไนท์สแลชไปน่าจะไม่ตายมั้งโอ้ยไม่น่าตายนะมันเป็นเหล็กอะป้าบไม่ตายนะเกือบมามันก็โอ้ยมันควิกแอทแทกแรงแรงหลับไปก่อนเลยแล้วกันนะโอ้ยไม่หลับรอไม่หลับด้วยเหรอเนี่ยเอ็งนี่มันตัวอันตรายจริงเลยชินเนสเซกโอ้ยเฟรมชาร์จท่ามันเยอะนะครับมันไอ้มันแรงเหล็กนี่แต่มันแพ้ไฟ2เท่าอะดิมันก็น่าเล่นอยู่อะแต่มันแพ้ไฟ2เท่านี่คือประเด็นหลักเลยครับคราวนี้เล่นได้ง่ายกว่าเดิมครับอุ้ยมันตื่นไวมากอะหลับไปแล้วกันนะตื่นไวเกินพี่โอ้ปากปุ๊บแม่งหลุดปั๊บเลยอันตาบอลอะเฮ้ยนี่ไงนี่เออมันเป็นแมลงมีปะเน็ตบอลหมดแล้วล่ะโอ้ยเจนเนอเรตเฮิร์ตไบฮิลก็คือเจนเนอเรตตายเหรอเนี่ย the hill heavy fall อ้าวก็คือสภาพอากาศฝนมันดันตกเฉยเจนเนอเรตกูเลยไปเลยเพราะฝนตกปวดขี้เลยว่ะขี้ดีกว่า5 minutes later ตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้น่าจะสบายกว่านี่เอ็นแต้งเอ็นเต้เลยเนี่ยโอ้เอ็นเต้เกิดก็น่าจะสบายกว่าครับมาปวดขี้เลยขี้จริงเห็นแล้วกูปวดขี้เลยเวนโอ้ผมบอกว่าฝนตกหนักมากครับเอ็นเต้กูถ้าเกิดมึงตายเพราะสภาพอากาศนี่มึงเลือดเป็นเสือมึงเลือดเป็นเสือไฟเหมือนกันขี้ไก่ดีกว่าเสือไฟตายเพราะสภาพอากาศหนาววันนี้ผมมันจะทุเรศเกินไปนะโอ้ติดแล้วเอ็นเต้สบายครับเอ็นเต้ก็ติดแล้วนะครับเอ้ยตัวนี้ไม่เคยจับเลยนี่หว่าพี่ซูโม่ของเรานะฮะที่แปลงร่างเป็นซูโม่ที่สามารถใช้ท่าเซิร์ฟได้ไม่ได้บางเทนมันใช้ท่าเซิร์ฟได้อะแบบเป็นโปเกมอนต่อสู้พระเอ็มเบอร์ตัวแรกเลยมันที่ใช้ท่าเซิร์ฟได้ปกติมันใช้ไม่ค่อยได้กันนะครับทุกคนถ้าผมเจอลิงไฟด้วยชิมชาเอ้ยทำไมมันมีอะไรออร่าเหมือนแบบอะไรวะเหมือนชายนี่แถวเราน่าจะเป็นบอสแหละจะลิงไฟครับเรียบร้อยลิงไฟติดแล้วครับอู้ไม่ใช้ท่าเมทัลซาวครับเหล็กไหลเสียงแห่งเหล็กไหลเหรอไอ้น้องกระจอกอุ้ยแม่งลด Special Defense ผมเฉยมันก็หลับไปแล้วกันนะเทิร์นตอนนี้นะครับผมว่า Dust Ball น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าไม่มีแสงเลยแถวนี้ไม่มีลาวาด้วยเนี่ยติดสุดยอด Hammer Ball โอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเทพเจน5ตอนนี้เราเหลือตัวอะไรบ้างนะครับที่ควรจับเทพเจน5ตอนนี้นะครับที่เหลือที่น่าจับได้โคบาริออนจับแล้วคริโอจับแล้วเหลือพวกแลนโดรัสทันดารัสแล้วก็ทอร์นาดัสนะครับเราก็จะจบเรื่องของเทพเจน5ป่ะแลนโดรัสทันดารัสและทอร์นาดัสเวนนี้ผมบอกเลยว่าแบบอันตรายนะตอนนี้ฝนตกด้วยครับผมว่าแป๊บเดียวน่าจะเกิดแล้วเดี๋ยวไปเหมาโปเกมอนก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่ไปจับอะไรเพิ่มนะครับ A few moments later โอเคครับตอนนี้ทอร์นาดัสเกิดแล้วนะครับเราไปอมเพลย์แล้วผมก็เตรียมบอลมาเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าน่าจะเหมาะกับการจับทอร์นาดัสมากๆนะครับบอลผมตอนนี้ไหนอู้ย่อลงหน่อยย่อลงหน่อยโอเคครับมาตาเรียบร้อยโดนสักทีฟอร์สวิฟแล้วกันครับท่าแรกเปิดมาก่อนเลยช่วยฟอร์สวิฟทันดัสนี่ถือว่าเป็นโปเกมอนที่เก่งนะครับแต่ตัวที่เก่งสุดที่เป็นเมตานี่เป็นแลนดารัสนะครับตัวมันเป็นดินเนาะโอ้ใช้ท่าอะไรก็ไม่รู้ครับผมขอทำให้มันหลับเหรอแล้วกันนะโอ้ยไปหลับไปทอร์นาดัสตอนนี้ทอร์นาดัสหลับแล้วนะครับภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือว่าเราไม่ได้ต้องปาดรีมบอลใส่เขาแล้วกันนะครับดรีมบอลไปเลยปิดโอเคครับดรีมบอลรอบนี้จับติดแล้วเว้ยแล้วก็ดรีมบอลจะจับไม่ค่อยติดกันสุดท้ายดรีมบอลจับติดว่ะใช้ได้ที่เหลือนะครับก็คือต้องรอตอนเช้าตรู่นะครับก็คือเป็นมอร์นิ่งนะครับถึงจะสามารถจับได้เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ไปเดินเล่นกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปเดินเล่นแถวแบทแลนด์แล้วกันครับเพราะว่าจะได้จับแลนดารัสก่อนนะครับแล้วก็มาจับทันดารัสตัวสุดท้ายนะครับเล่นงานทันดารัสเกิดแล้วครับตอนนี้โอเคปาตอนนี้ก็มาถึงรุ่งเช้าของอีกวันเนาะ FK ดูหนังดูกระตูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะเจอกับพวกโปเกมอนเทพพวกนี้เองแต่ว่าเหลือแค่อย่างเดียวคือทำไงให้จับโดนนะครับโอ้ยปาบอลโดนมันยากแท้โดนซะทีฟอสฟิลครับตัวนี้ไฟฟ้าแน่เลยไฟฟ้าทันดารัสผมขออย่างเดียวอย่าทำให้ผมติดพาราไลซ์เลยนะได้โปรดช็อคเวฟว่าแล้วผมว่าทันดารัสเป็นหนึ่งในโปเกมอนไฟฟ้าที่เก่งอยู่นะใช้ได้โดยพอร่างทูฟอร์มไปน้องโอ้ยช็อคเวฟอีกแล้วโอ้ยช็อคเวฟอีกแล้วกว่าจะโดนท่าหลับผมได้โคตรนานมาดรีมบอลครับบอลสุดกรอกของเรานั่นเองไปเลยเอ้านัดเดียวจอดเลยเหรอนัดเดียวติดเลยเฮ้ยเออว่ะพวกนี้แม่งจับง่ายดีว่ะนี่เหมือนในสามทหารเสือสามทหารเสือที่จับจนแบบขี้หดตดหายเอาจริงนะเกียดโอ้ยชัยนี่แลนดารัสเกิดที่ไปอมนี้นะครับเมซ่านั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นไปอมที่ดีครับไปอมที่เราจะเจอกับโปเกมอนแนวหินเยอะหน่อยนะครับอันนี้ถึงเวลาไล่จับโปเกมอนเด็กที่เราไม่เคยจับนะครับในคนนี้ก็จะมีเยอะอยู่นะครับเป็นโปเกมอนแนวโปเกมอนผีนะถ้าเกิดเราจับเธอแรกไม่ได้ก็กดออกครับแล้วก็คลิกวันปลาใหม่ง่ายมากนะครับมันเกิดมาตอนไหนเนี่ยตอนผมไม่เห็นมันเลยอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาครับมาชาโดหรอมันเกิดไปอมนี้ได้หรอเพิ่งรู้เนี่ยจริงมันไม่ถึงเวลาที่ผมต้องจัดการมาชาโดเลยนะเอาจริงๆแต่มันก็ไม่ใช่สู้ไม่ได้ครับมันก็ตีได้ก็ตีได้อู้ยโดนโลเพลย์น้องโบรโอ้ยไอตัวนี้มันตีตัวผมแรงนะเว้ยชาโดสนิกไปสะกดจิตครับมาชาโดมันเกิดไม่70เลยเหรอก็ดีนะดรีมบอลแล้วกันนะง่ายดี
ั๊บไม่รู้จับยากไหมมาชาโดอ่ะจำไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่ามันยากอยู่ใช้เอ็มบอลจับอ่ะตอนที่ผมจับพาร์ทก่อนดรีมบอลก็เลยโดนรัดจะเกิดแล้วอ่ะจะบอกนะว่าถ้าเกิดผมจับมาชาโดไม่ทันนี่แลนโดรัสคือต้องรอเทิร์นหน้ารอคืนหน้าอีกคืนหนึ่งโอ้ติดเถอะโอ้สรุปแลนโดรัสไม่เกิดครับก็ดีแต่ว่ารออีกคืนนึงแล้วกันนะคืนนี้ไม่เกิดแต่มาชาโดจับได้แล้วโอเคสบายแต่ก็รออีกคืนนึงครับคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ฝันโอเคครับแลนโดรัสสปอนเลยครับผมรู้สึกว่าผมมาผิดไบโอมเว้ยจริงมันต้องมาเป็นโมดิฟายก็คือแบบแบทแลนด์เอ็มนะครับแต่ผมไม่ได้มาแบทแลนด์เอ็มแล้วตอนนี้คือมันเกิดแล้วคือมึงอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเจอแล้วกำลังบินอยู่เลยจ้าไม่ใช่หินนอตดินก็ฟอสวิปได้ครับสบายสบายมาฟอสวิปอีกทีนึงโอ้ยมันปาหินใส่ผมเฉยฟอสวิปอีกทีนึงโอ้ยปาหินอีกแล้วหลับไปนุ่มไม่น่าจับยากนะครับแลนโดรัสพวกโดรัสนี่น่าจะจับง่ายอยู่ดรีมบอลเลยปาชัวร์โอ้ยหลุดเฉยตื่นด้วยมาตัวสุดท้ายของเราแล้วไปเถอะจับติดเถอะติดแล้วเว้ยโอ้ติดสักทีโอเคเราจับทุกตัวเรียบร้อยแล้วมีอะไรต้องตกค้างอีกแล้วโอ้ยโอเคครับก็จับทุกตัวครบแล้วอะแบบเจน5เทพเจน5ครบแล้วเว้ยเออฮะทำไมอีวะเป็นงั้นอะมันอันนั้นคือบอสหรืออีวะชายนี่วะอีวะชายนี่ปะหรือว่าบอสทำไมอีวะเป็นอย่างเงี้ยหรือว่ามันคืออีวะพิเศษไม่น่าใช่ชายนี่แต่ว่าแต่น่าจะเป็นสีพิเศษแม่เราก็ตกใจนึกว่าแบบเฮ้ยอีวะชายนี่เหรอวะตกใจมากอะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จับตัวที่ผมอยากจับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวพาร์ทหน้าอยากทำอะไรอีกก็เดี๋ยวผมค่อยคิดแล้วกันเจอใหม่พาร์ทหน้าไป